แก๊สพรอมยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานของรัสเซียกล่าวแถลงเมื่อวันอังคารว่ายูเครนกำลังเปลี่ยนเส้นทางก๊าซไปยังมอลโดวาทอยแถลงระบุว่าปริมาณก๊าซที่ส่งโดยแก๊สพรอมไปยังสถานีก๊าซซัสซาเพื่อขนส่งไปยังมอลโดวาโดยยูเครนนั้นเกินกว่าปริมาณที่กำหนดทั้งนี้มอลโดวาจ่ายค่าก๊าซบางส่วนในเดือนพฤศจิกายนพบว่าเคียฟกักเก็บก๊าซไว้ 52.52 ล้านลูกบาศก์เมตรสำหรับมอลโดวาแก๊สพรอมเตือนว่าหากความไม่สมดุลของการขนส่งยังคงมีอยู่บริษัทจะเริ่มการตัดการจ่ายก๊าซไปยังซัสซาตั้งแต่เวลา 10:00 น.ของวันที่ 28 พฤศจิกายนในจำนวนที่ต่ำกว่าปกติสำหรับเส้นทางขนส่งซัสซาผ่านยูเครนยังคงเป็นเส้นทางเดียวในการจัดหาก๊าซของรัสเซียไปยังประเทศในยุโรปตะวันตกและยุโรปกลางหลังจากที่เครือข่าย Nord Stream ได้รับความเสียหายจากเหตุระเบิดขณะที่เพจ World Update ได้วิเคราะห์ไว้อย่างน่าสนใจว่าแร่ยูเรเนียมถูกใช้ใน2ลักษณะควบคุมเข้มงวดคือทางพลเรือนใช้ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใช้ทางการแพทย์การศึกษาวิจัยส่วนทางทหารใช้ผลิตอาวุธนิวเคลียร์เป็นพลังงานในเรือบรรทุกเครื่องบินเรือดำน้ำเป็นต้นรัสเซียและคาซัคสถานซึ่งควบคุมโดยบริษัทรอสตอมรัสเซียเป็นผู้ผลิตและส่งออกแร่ยูเรเนียมในสัดส่วน 42% ของเครื่องปฏิกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดทั่วโลกในจำนวนนี้ส่งให้สหภาพยุโรป 20% สหรัฐ 14% ส่วนสหราชอาณาจักรได้รับยูเรเนียมนี้จากเครือจักรภพที่ยังไม่ได้ให้เอกราชคือออสเตรเลียและแคนาดาราวเกือบ 30% เนื่องจากชาวยุโรปคว่ำบาตรพลังงานก๊าซถ่านท่อราคาถูกจากรัสเซียทำให้ต้องหันไปซื้อก๊าซเหลว LNG ราคาแพงจากสหรัฐนอร์เวย์กาตาร์จึงดันให้ราคาก๊าซยุโรปพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ต่อมามีมืดๆก่อการร้ายระเบิดท่อก๊าซ Nord Stream รัสเซียทำให้ก๊าซหยุดส่งไปยังยุโรปทั้ง41ชาติเดือดร้อนอย่างหนักจากการก่อเหตุร้ายของมืดทั่วทั้งทวีปยุโรปต่างพยายามคว่ำบาตรก๊าซรัสเซียและหวังว่าพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์จะเป็นหนทางออกสามารถเพิ่มแหล่งพลังงานที่ผลิตเองในบ้านได้แต่นี่คือความคิดตื้นเขินแม้ยุโรปจะจินตนาการกันว่าเชื้อเพลิงแร่ยูเรเนียมนิวเคลียร์จะไม่ขาดตลาดในกรณีที่ถูกรัสเซียสวนกลับแต่นั่นไม่ใช่โลกแห่งความเป็นจริงเพราะแร่ยูเรเนียมเหล่านั้นไม่ได้ต้องนำเข้าจากรัสเซียโดยตรงแต่บริษัทลูกรัสเซียในออสเตรเลียและแคนาดาสหรัฐคาซัคสถานก็เป็นของรัสเซียอยู่ดีนี่คือปัญหาแบบงูกินหางไม่รู้จบเมื่อเปรียบเทียบกับวิกฤตก๊าซแพงสถิติก็คล้ายกันคือเดิมสหภาพยุโรปนำเข้าก๊าซรัสเซีย 40% ของปริมาณที่ใช้แต่เมื่อยุโรปคว่ำบาตรรัสเซียก่อนราคาก๊าซใน EU และอังกฤษก็พุ่งสูงขึ้นแม้ว่าอังกฤษจะนำเข้าก๊าซรัสเซียเพียง 4% นี้ก็ไม่รอดเพราะระบบก๊าซยุโรปใช้ตลาดก๊าซเดียวกันคือนำเข้าจากสหรัฐจึงส่งผลให้ก๊าซแพงทั้งทวีปดังนั้นการที่สหภาพยุโรปนำเข้าแร่ยูเรเนียมรัสเซียถึง 20% เมื่อยุโรปยังคงส่งอาวุธและทหารรับจ้างไปยูเครนเป็นปฏิปักษ์กับรัสเซียจนเสี่ยงถูกสวนกลับโดยลดการส่งออกแร่ยูเรเนียมให้กับ EU ก็จะวนกลับไปปัญหาวิกฤตพลังงานจากแร่ยูเรเนียมขึ้นมาซ้ำเติมวิกฤตขาดแคลนพลังงานก๊าซและน้ำมันอีกสหราชอาณาจักรวางแผนที่จะขยายจำนวนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อย่างมากโดยมีแผนการจะตั้งหน่วยงานรัฐบาลใหม่Great British Nuclear และกองทุน Future Nuclear Enabling Fund มูลค่า120ล้านปอนด์เพื่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์ใหม่8เครื่องทั่วสหราชอาณาจักรและสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรกที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐลงทุนไป700ล้านปอนด์ผลิตกระแสไฟฟ้า 20% จากนิวเคลียร์เพิ่มเป็น 25% ภายในปี 2025หวังใช้พลังงานราคาไม่แพงและปลอดภัยร่วมกับพลังงานลมนอกชายฝั่งในทศวรรษหน้าแต่คำถามใหญ่คือรัสเซียคือเจ้าพ่อตลาดครองโลกแร่ยูเรเนียมนิวเคลียร์คู่แข่งทางการค้าน้อยมากหรือเรียกว่าคุ้มตลาดโลกก็ว่าได้แค่ลดการส่งออกไปยุโรปแล้วเปลี่ยนเส้นทางไปเอเชียตะวันออกกลางแอฟริกาแทนแค่นี้ก็สามารถดันราคาตลาดแร่ยูเรเนียมในยุโรปให้แพงขึ้นกว่าทวีปอื่นดันค่าไฟฟ้าแพงขึ้นอัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นมากกว่าตอนนี้อีกก็ทำได้การเป็นปฏิปักษ์กับรัสเซียจะทำให้ยุโรปมีแต่ทรงกับสุดเศรษฐกิจจะโง่หัวไม่ขึ้นแน่นอน